กันนะคะก็คือตัวนี้ IC คิดชุดแยกสลายปางข้าวที่ช่วยลดข้าวดิบได้มากกว่า 70% นะคะในแยกสลายปางข้าวเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ขวดแบบนี้นะคะขวดที่1อันนี้นะคะก็คือจุลินทรีย์ขวดที่2ตัวนี้คือสารเร่งจุลินทรีย์นะคะเวลาใช้ให้ใช้คู่กันนะคะซึ่งที่แยกมาอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยถ้าลูกค้ามีความรู้ในการหมักปุ๋ยหรือว่าการหมักเชื้อขยายเชื้อจุลินทรีย์ก็สามารถนำไปขยายต่อใช้ได้ถึง5ไร่แต่โดยปกติถ้าตัวของมันเอง2ตัวนี้ผสมกันใช้เลยก็สามารถฉีดพ่นได้ที่5ไร่ฉีดพ่นนี่หมายถึงย่อยสลายฟางข้าวนะคะวิธีการใช้ก็คือ1ข้อจำกัดจะต้องมีน้ำจะฉีดพ่นลงก่อนแล้วเอารถโรตารี่ปั่นฟางหรือว่าจะฉีดพ่นก่อนค่อยปั่นก่อนค่อยฉีดพ่นก็ได้ทั้งหมดค่ะแต่ขอให้ในการฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยขอให้มีน้ำขังในแปลงตัวนี้จะสามารถย่อยสลายฟางข้าวได้ภายใน7วันก็สามารถหว่านทำเพื่อรุ่นต่อไปได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับท่านใดที่สนใจจะซื้อผ่านเว็บไซต์ฟาร์มเกษตร.net ก็นี่เลยค่ะคลิกเลือกเข้ามาที่www.farmgaset.net แล้วก็คลิกสินค้าที่ท่านต้องการก็ตัวนี้สมมติปริ้นเลือกมาที่ชุดแยกสลายฟางข้าวนะคะพอมาเจอเสร็จปุ๊บก็จะเห็นนะว่ามันมีราคาอะไรก็กดเลือกชำระหยิบใส่รถเข็นก่อนโทษทีนะคะหยิบใส่รถเข็นก่อนหยิบใส่รถเข็นจะเพิ่มปริมาณเป็น1ชุด2ชุด3ชุดก็แก้ไขตรงนี้ได้นะคะหยิบใส่รถเข็นเสร็จปุ๊บก็จะมาเลือกวิธีการชำระเงินตรงหัวมุมตรงนี้นะคะพอหลังจากเลือกชำระเงินเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการชำระเงินในเว็บไซต์ของเราจะมีทั้งหมดอยู่3วิธีก็คือวิธีที่1ติ๊กไปที่การชำระเงินผ่านธนาคารซึ่งอันนี้ทางเราจะจัดส่งเลขที่บัญชีธนาคารให้ทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็อีเมลแอดเดรสนะคะวิธีที่2ก็คือชำระด้วยบัตรเครดิตก็คลิกลิงก์ชำระด้วยบัตรเครดิตในเว็บไซต์ได้เลยนะคะซึ่งหน้านี้เดี๋ยวมันจะป๊อปอัพขึ้นมาส่วนวิธีสุดท้ายง่ายสะดวกสบายนะคะไม่อยากไปแบงค์ไม่อยากชำระด้วยบัตรเครดิตก็ไปชำระได้ที่ 7-Eleven ละกันค่ะถ้าเลือกช่องทางนี้ลูกค้าก็รอรับโค้ดในการชำระเงินจาก 7-15 หลักได้เลยค่ะทางเราจะยิงส่งเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าให้ค่ะสำหรับ IC คิดก็จบการแนะนำสิ่งดีๆสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะคนที่สนใจอยากจะใช้ IC คิดนอกเหนือจากย่อยสลายฟางข้าวแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้กับการย่อยสลายพวกเง่ามันสำปะหลังหรืออย่างอื่นได้นะคะยังไงถ้าสนใจก็โทรหาปริ้นได้ที่0894599003